สวัสดีครับแฟนคลับ PK และแฟนมวยทั่วประเทศนะครับผมติดตาม YouTube โจ PK นะครับผมก็วันนี้ผมจะพาไปดูนักข่าวประจำค่ายนะครับผมนักข่าวประจำค่ายที่ตอนนี้มีในการชกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมที่ใครๆก็รู้กันนะครับผมจ่าพงชี้แนะนะครับผมเรามาดูว่าตอนนี้เขากินข้าวอยู่นะครับพามาดูครับครับเทรนเนอร์ทองต่อยวันแชมเปี้ยนชิพวันที่ไหนนะ3เบ็ดอ่ะเต็มที่ป่าวอ่ะเต็มที่ครับอ๋อเอ้ยเดี๋ยวช่วงหลังๆนี้ให้มวยแม่นมากนี่เพราะอะไรเขาว่าเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนกระแสครับตอบนี่ผมจะไม่ค่ายมวยค่ายพีเคเราจะเป็นแก้เคสครับผมค่ายพีเคเรามันไม่ถูกตลกผมไม่ให้ค่ายอื่นว่ะถามสเตฟานเนี่ยสเตฟานรู้ไหมว่าสเตฟานอยู่รู้ไหมว่าโพสลีเป็นเซียนมวยด้วยอ่ะให้เซียนมวยเข้าใจไหมโพสลีสปีกภาษาอังกฤษสิบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งทำไมบ็อกซิ่งไหมเงินมันนี่เออนี่ครับเปลี่ยนอะไรยังไงเป็นยังไงอะไรเล็ดอยู่เข้าใจไหมอยู่เข้าใจไหมเอ้ยรวยไหมรวยหมอแล้วพี่โยนี่ดีกันนี่นี่สีแดงสีแดงสีแดงนี่น้ำเงินนี่แดงแดงแดงนี่ใครอยู่ค่ายนี้ครับนี่ครับนี่คือเซียนมวยตัวจริงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพชรดำไม่พลาดเลยตัวเดียวเขาชอบจริงๆเลยฟันธงไหนท่าฟันธงไงครับอะไรดีฟันลันตีเล่นเฮงเซนพงศิริชนะพงศิริประเดี๋ยวฟันการันตีต่อยต้องแปดเดี๋ยวอยู่การันตีเซฟานโอเคการันตีนี่ครับไม่รู้ทุกเรื่องจริงไหมเนี่ยโอ้โหรู้ทุกเรื่องเขาบอกเป็นข่าวเป็นนักข่าวในค่ายจำค่ายเลยตั้งแต่เรื่องโควิดยันเรื่องไม่มีใครรู้มันก่อนมันรู้ก่อนส่งให้ผมก่อนมันรู้มากอะแต่ไม่รู้ตัวเองเลยลองหนาวบอกว่าไกลไกลว่ะไอแทนหัวเราะเลยแทนหัวเราะเลยอะใช่ไหมพี่พงษ์แน่นอนเนี่ยข่าวนี่ข่าวกองถ้ามาข่าวมาจากไผ่พงษ์นี่คือแม้แต่เรื่องการเมืองก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการเมืองนะของจริงไงคดีน้องชมพู่ขึ้นอยู่จะพูดใช่ไหมตรงนี้ตรงชมพู่คือว่าไม่รู้เรื่องว่าตัวใครฆ่าจบแล้วพี่จบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าใครฆ่าหรืออะไรตามตัวใครไม่ได้ไม่เลยวันนี้ก็คุยกันคำๆไม่ได้วันนั้นมันหายไปอ่ะไอ้ที่คุยกับเขามือหายไปวันนั้นน่ะขึ้นบอกไปสรุปแล้วหายไปนี่มันหายไปแล้วเมียก็โทรมาตามแล้วมันหายไปไหนมันไปนั่นแหละที่นั่นแหละไปเที่ยวพวกมันแน่นอนพงเนี่ยเจ้าของงานแทนพี่พงเขารักครอบครัวจริงไหมรักไหมพูดตรงพูดตรงอยู่ค่ายเคยไปไหนไหมบอกพี่พงอยู่ค่ายไม่เคยไปเลยคนนี้ไม่ค่อยพูดว่าใครครับแต่อ้าวพูดไปเรื่องจริงอ่ะไอ้แทนนี่ตะเก็บนี่วันแชมเปี้ยนชิพนี่ครับตัวเอกในวันแชมเปี้ยนชิพครั้งนี้จะเห็นอะไรดีๆจากพงศ์สิริครับโอ้โหฮอตจริงๆเออไม่ใช่แล้วเต้นยังไงเต้นยังไงอย่าไปดูต้องมีเต้นด้วยต้องมีเต้นต้องเต้นใช่ป่ะถ้าเกิดต่อยวันนี้จริงผมใช่มันเต้นเขาไปแล้วเราโชว์บทโหดอ๋อเราต้องทำบทโหดวันใดได้ต่อยถ้าวันใดได้ต่อยนะกูบอกว่าโกนหนวดกูไปกูบอกอย่าห้ามโกนหนวดใช่มันโกนมันไม่สวยเว้ยไม่สวยเลยมึงโกนมันจะขึ้นตอนขึ้นมันเดียวขึ้นครับมันไม่สวยเว้ยมันให้ไม่ใช่ตอนนี้ก็กำลังรอรายการอยู่นะกำลังรอรายการอยู่ถ้ามีรายการเมื่อไหร่พร้อมเลยนะมันขึ้นเนี่ยเหมือนหมอยแซมแตกจริงร่างกายเราเท่าไหร่นะ120ตอนนี้พร้อมปะทะเต็มที่พร้อมปะทะครับมีรายการเมื่อไหร่ผมสู้เลยทันทีตอนนี้รอรายการอยู่นะครับผมครับผมฝากแฟนคลับโพสต์เลยดิฝากติดตามนะครับผมครับเต็มที่ครับผมครับถ้ามีรายการเนี้ยช่วยเคลียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเซียนมวยถ้าผมให้เซียนมวยให้มวยตัวไหนไปรับรองการันตีคุณไหนตรงข้ามคุณนั้นไปครับเอาครับผม